มีคนเคยบอกนะพี่ว่าร้านซุ้งปลาแม่น้ำอร่อยนะพี่เริ่มเปิดเวลาผมช่างพลนะครับมาจากศูนย์บริการเทคนิคสยามคูเบต้าวันนี้มีโครงการของทางคูเบต้าเป็นโครงการยูสวิสิตมาเยี่ยมลูกค้าตรวจเช็คก่อนการใช้งานนะครับผมดูให้หลายๆอย่างเลยก็พี่ก็จะมีงานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตตรวจเช็คเลยนะครับได้ตรวจเช็คก่อนการใช้งานนะครับผมจะเป็นพวกปรับตั้งจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพานหัวปลั๊กดำน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะตั้งสายพานได้ชาร์จให้นะครับถ้าสายพานเนี่ยหย่อนเกินไปมันก็จะทำให้ได้ชาร์จเราไฟไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับน้ำมันเครื่องโอเคครับน้ำเครื่องอย่าให้ขาดนะครับเช็คทุกวันนะครับถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เครื่องเสียหายได้อันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ใส่เยอะมันจะมีขีดระดับบอกนะครับคือห้ามเกินขีดบนนะครับห้ามต่ำกว่าขีดล่างอยู่ในระดับพอดีครับต่อไปก็หัวปลั๊กดำหัวมันต้องให้ระดับไหนมันถึงจะดีอยู่อันนี้ตัวปรับตั้งเนี่ยตัวจิ๊กเขาแถมมาให้กับลูกค้าอยู่แล้วในการปรับตั้งนะครับผมเราจัดของชุดหัวซ่อมเนี่ยไว้ในระดับเก็บนะครับผมคือระดับนี้นะครับวัดนะครับผมให้ตัวหัวซ่อมเนี่ยครับผมถึงขีดตรงนี้นะครับผมอยู่ในขีดนะครับผมถ้าสมมติว่าต่ำกว่าขีดแสดงว่าหัวซ่อมเนี่ยมันเกิดการสิบหลอนะครับผมอันนี้โอเคไหมครับพี่ก๊อฟโอเคครับผมจะมีอันนี้คือเราก็อัดทุกวันนะครับก่อนที่จะลงทำงานนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้านะครับถ้าน้ำเข้าโคลนเข้าอาจจะทำให้ตัวชุดซ่อมเนี่ยเสียหายได้เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่สายฝนมีอะไรให้ทางผมแนะนำเพิ่มเติมไหมครับมีพี่จะรับลูกน้องมาขับรถใหม่วันนี้พี่จะให้ช่างสอนรถให้เขาได้ปะดูว่าสตาร์ทยังไงอะไรยังไงได้เลยครับเดี๋ยวพี่ไปเรียกเขามาให้ไอ้ยอดมาขับรถสวัสดีครับสวัสดีครับยอดครับพี่ไม่เคยขับรถดำน้ำมาก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวทางผมจะแนะนำวิธีการใช้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็คือเราต้องเดินรอบรถหนึ่งรอบนะครับเพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติของตัวรถนะครับทีนี้ก็คือเดี๋ยวให้ทางน้องก๊อฟขึ้นไปแนะนำคันควบคุมข้างบนอันนี้ก็จะเป็นคันควบคุมหลักนะครับผลักเดินหน้าคือรถจะเดินหน้าถอยหลังตัวรถก็จะถอยหลังนี่ก็จะเป็นคันควบคุมแห่งก้านะครับหัวปลั๊กดำนะครับถ้าเราจะยกหัวปลั๊กดำก็ยกขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นคันเร่งมือนะครับอันนี้คือเครื่องก็จะเร่งตัวนี้พัดกรณีตัวนี้ก็จะมีเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่เหยียบคัทให้สุดนะคือรถจะสตาร์ทไม่ติดหรือคันควบคุมคันหลักเกียร์หลักไม่อยู่ตำแหน่งว่างนี่ก็จะสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันเบื้องต้นคือกดซีกุญแจแล้วก็กุญแจ2ทีนะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่อยู่ด้านข้างพี่ยอดเดี๋ยวขึ้นไปลองนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับพี่เป็นอะไรไม่ติดนะครับอ๋อทางอ่างคูต้าจะมีคันเซฟตี้นะครับก็คือคันเกียร์หลักต้องอยู่ตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งว่างไหมครับพี่ยอดว่างครับต้องเหยียบคัทหรือเบรกนี่ให้สุดนะครับเหยียบคัทสุดแล้วสตาร์ทอีกทีนึงครับครับได้แล้วครับครับตอนนี้ก็คือทางผมก็ตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทราบว่าทางพี่สายฝนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีถ้ามีเดี๋ยวพี่โทรหาถ้าสมมติว่าพี่สายฝนเนี่ยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือสงสัยอยากจะสอบถามนะครับผมเกี่ยวกับคูเบต้านะครับผมให้โทรเข้าเบอร์สายด่วนบริการสยามคูเบต้า1747นะครับผมยินดีให้บริการครับผมวันนี้ทางผมก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับให้เรียงประโยคแล้วกันง่ายๆคำดีๆครับให้เรียงคำให้มันเป็นประโยคแบบมีเขามีกูมีรักมีกันห้าคำมีสี่คำกูร
ักเขากันเขารักกันเอ้าแล้วกูอ่ะเขารักกันมันไม่เกี่ยวเลยเขาหิวข้าวยังพี่ร้านเด็ดมีคนเคยบอกนะพี่ว่าร้านซงปลาแม่น้ำอร่อยนะพี่เดี๋ยวเราลองไปกินดูนะเปลี่ยนเมนูไปกินปลาบ้างเราวันนี้สั่งได้เลยมันกินแต่ไก่บดขาเลยครับทานอาหารแล้วครับวันนี้มีปลาสักกะวาดปลาหมูปลาลิ้นหมาปลาแดงปลากดปลาม้าครับเมนูแนะนำของร้านมีอะไรครับเฮียพี่มาต้องกินเลยแหละปลาม้าจื้อน้ำครับได้รางวัลจากผู้ว่างานกินปลาปลาหมูแกงป่าได้ต้มยำได้ลิ้นหมาก็ส่วนมากเราเอาทอดกระเทียมครับปลาแดงนี่ส่วนมากก็ราดพริกจัดมาเลยครับปลาม้านี่สุพรรณใช่ไหมบางปลาม้าบางปลาม้าบางปลาม้าว่ายน้ำเป็นไหมอ่ะไม่เป็นเดี๋ยวว่ายให้ดูผมก็ว่ายได้แต่ว่ายงั้นนะครบแล้วลงมือเลยครับอร่อยกรอบอร่อยปลาอะไรอ่ะปลาสังกะสีปลาสังกะทานปลาสังกะวาดถูกแล้ว ถ้าใครอยากมาทานปลาแปลกๆครับผมซงปลาแม่น้ำนะครับผมมีปลาหลากหลายมากเข้ามาเลยนะครับผมซงปลาแม่น้ำนะครับผมเราทีมบริการอาหารของกูบูต้าจะทำให้ลูกค้าสำเร็จตามเป้าหมายให้ได้เย้